นักท่องเที่ยวกันหน่อยค่ะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะที่เวลาเขามาเดี๋ยวนี้นอกเหนือจากอยู่โรงแรมเขาเช่าบ้านเป็นหลังๆเลยนะเพราะว่ามันอยู่สบายไงคุณผู้ชมแต่พอมาปุ๊บ Thailand Only ถ้าอยู่ต่างประเทศมีจระเข้ตีนเป็ดอะไรของคุณนั่นใช่ไหมเออเดินไปเดินมาแต่ถ้าบ้านเราอยู่ภาคใต้ก็ต้องเจอกับฮูบองหลาเข้าบ้านส่องข่าวเด็ดกันค่ะมาแล้วค่ะน้องมาแล้วมาช่วยฮะมาที่นี่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 ได้ดับก่อนเนาะเนาะเดี๋ยวเลยเหนื่อยแล้วคุณพรีมากเลยจับกันมือเปล่าจริงๆโอ้โหให้เลือกเลยระหว่างเจอจระเข้ตีนเป็ดกับฮูบองหลาคุณเอาอะไรไม่เอาสักตัวไม่อยากเจอใครเลยมันคือความธรรมชาติจริงๆค่ะตายตัวใหญ่มากเลยนะคะคุณผู้ชมจงอางตัวนี้ถ้าเกิดว่าดูตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยมันค่อยๆเลื้อยเข้ามาแล้วมันมุดรั้วแล้วพี่คนนี้คุณดูจังหวะมันมุดรั้วเข้ามาพี่วิ่งตามจับฟับจับหางก่อนเลยแล้วไงอ่ะจับเป็นลูกแมวเลยอ่ะหัวมันเข้าไปแล้วอ่ะตอนแรกเขาก็จับแค่หางแหละคุณผู้ชมแต่พอพี่เขาวนมาด้านหน้านี่มันตั้งคอรอสู้เลยนะคะชูคอขึ้นมาฮึบ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 เอามือลูบหัวหนึ่งทีหลังจากนั้นล็อกเลยค่ะดิฉันว่าน่าจะเป็นเทคนิคนี้แน่เลยอ่ะเราดูมาบ่อยเวลาเราเจองูจงอางมันชูคอขึ้นมาเอามือไปลูบหัวมันก่อนหนึ่งทีเดี๋ยวพี่ต้นไปลองยังไงนะเอามือไปลูบหัวมันก่อนทีนึงแล้วค่อยล็อกคอเอ้ยไม่ได้หมาที่บ้านดิเดี๋ยวงูจงอางดิมือคุณจะถึงหัวเขาไหมคือมือผมมาถึงหัวแต่หัวไม่จะถึงหัวเราอ่ะดิน่าจะโดนหน้าผมเลยดิตัวก่อนนะคือตอนแรกมองหน้ากันอ่ะพี่เขามือลูบหัวทีนึงแล้วก็หมัดเข้าให้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ล็อกคอเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จับตัวให้ยืดยาวจะวัดไซส์ไงเกือบ4เมตรนี้แล้วดูพอล็อกคอหายใจไม่ออกมนุษย์ดูตอนจังหวะอ้าปากเนี่ยหือเอ้ยแต่ตัวนี้เขาก็ดูแบ๊วๆอยู่นะคุณอ่ะเอาอีกแล้วไงไอ้ฟันหายไปไหนอ่ะไม่มีเก็บอยู่เออเขาเก็บไว้ยังไม่ได้เอาออกมานะคะโอ้โหตอนอ้าปากนี่คือแบบสยองมากเลยคุณผู้ชมอ้าวสุดท้ายตัวนี้ไม่ถึง5นาทีจับได้น้ำหนักประมาณสักเกือบ10กิโลค่ะจับยัดใส่กระสอบไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะพี่กู้ภัยบอกว่าช่วงเนี้ยพอเริ่มจะเข้าหน้าแล้งมันออกมาบ่อยมันหาของกินไม่ค่อยได้ไงแล้วก็มาโปะเชะบ้านที่อยู่ริมธรรมชาติแล้วชาวต่างชาติเขาชอบอยู่แบบเนี้ยแบบธรรมชาติอ่ะคุณผู้ชมในพื้นที่อ่าวนางของจังหวัดกระบี่เนี่ยพอเข้ามาทีก็โอ้โหโทรเรียกกู้ภัยกันแทบไม่ทันเลยตอนนี้นะเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องมีติดบ้านสำหรับชาวต่างชาตินะไม่ใช่แค่เรียกตำรวจเรียกรถพยาบาลต้องมีเรียกกู้ภัยด้วยเอาไว้มาจับงูเพราะว่างูบองหลาหรือว่างูจงอางภาคใต้บ้านเราเนี่ยสมบูรณ์ดีจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมเจอไซส์เล็กๆยังพอให้ไล่ไปอย่างเงี้ยยังพอทำเองได้แต่พอมาเจอไซส์นี้ยอมเลยยอมแล้วยอมทั้งใจจริงๆค่ะ